สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงคุยเรื่องดินกับกรมพัฒนาที่ดินนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันนันมนัสสุกระสุยานนท์ค่ะอยากจะขอพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโครงการหนึ่งนะคะชื่อว่าโครงการบ่อจิ๋วแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทานค่ะเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะถึงแม้จะชื่อว่าบ่อจิ๋วแต่ว่าประโยชน์ที่ได้นั้นไม่จิ๋วเลยล่ะค่ะเพราะว่าสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงภัยแล้งและยังสามารถใช้ในการทำการเกษตรระยะยาวได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วคงน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคุณสุรเดชเตียวตระกูลท่านนั่งอยู่ข้างเอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคะแค่ชื่อว่าบ่อจิ๋วเนี่ยนะคะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องจิ๋วๆประโยชน์จิ๋วๆแต่ทราบมาว่าประโยชน์นี่ยิ่งใหญ่มากแต่ก่อนอื่นอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าโครงการบ่อจิ๋วนี่คืออะไรและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะท่านครับในส่วนของโครงการเนี่ยคือโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานชื่อก็บอกอยู่ว่าคือนอกเขตชลประทานนะเพราะว่าในพื้นที่การทำการเกษตรเนี่ยที่อยู่ในเรามีทั้งหมดที่หมด151ล้านไร่แล้วก็มีเป็นในพื้นที่ที่มีระบบชลประทานเนี่ยมีประมาณ 20% อีก 80% เนี่ยเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะซึ่งเกษตรกรทำการเกษตรในประเทศไทยเนี่ยก็จะขาดแหล่งน้ำทางกรมนาดินได้ทางครม.เนี่ยได้มีมติให้ทางกรมนาดินเนี่ยดำเนินการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานตรงนี้คือโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการนะก็เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในการขุดเนี่ยเกษตรกรเนี่ยที่จะอยากได้แหล่งน้ำบ่อน้ำของเราบ่อจิ๋วเนี่ยฮะก็คือเกษตรกรเนี่ยจะต้องไปลงคำขอจากหมอดินประจำหมู่บ้านหมอดินประจำอำเภอหมอดินประจำจังหวัดหรือไปแจ้งกับทางเจ้าที่ของเราซึ่งเจ้าที่ของผมเนี่ยจะลงไปประชุมชี้แจงให้กับอบต.หรือให้ส่วนราชการต่างๆที่หรือไปจังหวัดเคลื่อนที่ทางเจ้าที่เราก็จะไปประชาสัมพันธ์แล้วมีบ่อฟอร์มให้เกษตรกรแก่แจกครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรสามารถมีบ่อจิ๋วเป็นของตัวเองได้ใช่ใช่แต่ทั้งนี้ค่ะแต่ละพื้นที่อาจจะต้องมาดูกันอีกทีว่าดินในแต่ละพื้นที่นั้นสามารถเก็บกักน้ำได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลยต้องไปคุยกับหมอดินว่าควรจะทำอย่างไรไม่สามารถที่จะขุดได้เองแล้วตอนนี้บ่อจิ๋วเดินหน้าไปถึงไหนแล้วคะในประเทศไทยของเราครับในส่วนของกรมนาดินเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี48นะ48นี่ก็ได้ประมาณ300,000เศษนะครับณวันนี้ความต้องการเนี่ยยังมีอีกเยอะในปี59เนี่ยกรมนาดินเนี่ยได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมา 20,000 บ่อเพื่อดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 80% เนี่ยเราจะมาจัดสรรไว้ภาคอีสานเพราะสภาพภาคอีสานเนี่ยไม่มีแหล่งน้ำเราก็จะแบ่งไปตามสัดส่วนพื้นที่ภาคไหนที่มันประสบภัยแล้งมากเอ่ยหรือขาดแหล่งน้ำเอ่ยทางกรมนาดินจะสั่งลงไปปี59เราดำเนินการทั้งหมด20,000บ่อครับแล้วประโยชน์ของบ่อจิ๋วนะคะถ้าเกิดว่าเรามีแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรไทยในแต่ละพื้นที่เขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะท่านในส่วนตรงนี้นะฮะเกษตรกรเนี่ยสามารถบริหารจัดการน้ำได้ตนเองเพราะว่าเกษตรกรที่เข้ามาขอเนี่ยคือ1พื้นที่ของท่านจะต้องมีเอกสารสิทธิ์หลังจากที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยเราไปดำเนินการขุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านการตรวจสอบแล้วเราก็จะทำโครงการไปให้หน่วยงานอื่นรับทราบเช่นกรมประมงจะให้กรมประมงปล่อยปลาหรือกรมเสริมเนี่ยเราสามารถเอาพืชพันธุ์มาให้กับเกษตรกรที่เจ้าของบ่อได้ทีนี้เจ้าของบ่อเนี่ยสามารถบริหารจัดการน้ำเพราะว่าทางกรมนาดินเนี่ยดำเนินการขุดเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรเอาไว้เตรียมรับภาวะภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วงในช่วงนั้นเนี่ยเกษตรกรสามารถใช้น้ำในบ่อได้ประโยชน์คือเกษตรกรได้กับได้ก็คือเกษตรกรได้บ่อแล้วก็ได้มีหน่วยงานการอื่นๆมาให้การสนับสนุนเช่นมาปล่อยปลากรมมาปล่อยปลาให้กรมส่งเสริมก็อาจจะเอาเม็ดพันธุ์พืชหรือเม็ดผักมาปลูกเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืนท่านคะแล้วหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรไทยมีบ่อจิ๋วแล้วเขาควรจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าและยาวนานที่สุดคะครับหลังจากที่ทางเกษตรกรเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการกับเรานะครับแล้วก็มีการดำเนินการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้วเกษตรกรทางเจ้าที่ของเราเนี่ยจะเข้าไปส่งเสริมในการปลูกหญ้าแฝกที่ขอบบ่อเพื่อป้องกันการชะล้างหรือป้องกันการพังทลายของคันบ่ออันนี้ทางเจ้าที่เราจะเข้าไปส่งเสริมและไปแนะนําให้ในการปลูกแฝกเพื่อความยั่งยืนของบ่อเกษตรกรสามารถเข้าไปบริหารจัดการของบ่อได้ตนเองอาจจะไปปลูกผักสวนครัวไปปลูกไม้ยืนต้นผลไม้ในบนคันบ่ออาจจะเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงผักบุ้งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเกษตรกรที่เราเข้าไปติดตามงานมาเนี่ยเพราะว่าเป็นคำขอจากเกษตรกร
อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากได้แล้วก็เกษตรกรได้ไปแล้วเนี่ยเกษตรกรใช้อย่างคุ้มค่าโดยการที่1ได้ทั้งสัตว์น้ำเลี้ยงปลาได้ทั้งผักสวนครัวได้ทั้งไม้ผลมะม่วงบนคันบ่อแล้วก็หลังจากที่มีน้ำอยู่เนี่ยสามารถเอาน้ำไปแก้ปัญหาในนาข้าวได้เพราะว่าในช่วงที่ฝนขาดช่วงเกษตรกรได้ประโยชน์เนื้อเลยครับตรงนี้ครับแสดงว่าได้ทั้งประโยชน์ทางตรงแล้วก็ประโยชน์ทางอ้อมพร้อมกันเลยเอซ่าว่าในอนาคตนี่นะคะก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่ค่ะที่ต้องการบ่อจิ๋วแล้วทั้งนี้เนี่ยนะคะต้องมีข้อจำกัดอะไรเป็นพิเศษไหมคะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ถ้าพื้นที่แบบนี้ไม่สามารถที่จะมีบ่อจิ๋วได้มีไหมคะท่านมีฮะในส่วนตรงนี้เราจะแจ้งกับเจ้าที่เลยว่าหรือแจ้งกับหมอที่เราเลยว่าถ้าเกิดสภาพพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยโครงสร้างเป็นดินทรายเนี่ยมันสามารถเก็บกักน้ำได้เราก็จะไม่ขุดครับก่อนขุดนี่เราจะส่งเจ้าที่เราไปดูก่อนว่าตรงสภาพเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ดินเหนียวเท่าไหร่หรือเป็นดินที่เก็บกักน้ำได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นดินที่เก็บกักน้ำไม่ได้เราจะไม่ส่งเสริมไม่แนะนำให้เพราะขุดไปก็ไม่มีประโยชน์เกษตรกรเสียเงินด้วยรัฐก็เสียเงินนะเราจะไปดูให้ก่อนดำเนินการขุดเนี่ยเราจะต้องมีเจ้าที่ลงไปสำรวจก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยในแต่ละพื้นที่เพราะว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูในแต่ละพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรทุกคนก่อนดำเนินการขุดว่าพื้นที่ของคุณนั้นเหมาะที่จะทำบ่อจิ๋วหรือไม่แล้วถ้าไม่เหมาะล่ะคะยังมีแนวทางอื่นที่จะแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรทำไหมคะก็ทำในเมื่อในแหล่งน้ำขาดแล้วเนี่ยเราอาจจะทางกรมด่านนี้ก็สนนิ่งไงสนนิ่งถ้าไม่เหมาะเนี่ยเราก็ต้องไปส่งเสริมให้เป็นการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือเป็นฟาร์มปศุสัตว์ไปเพราะว่ามันไม่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันนะคะว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเหมาะจะทำอะไรหรืออย่างการจัดโซนนิ่งซึ่งวันหนึ่งนี้นะคะก็ต้องรบกวนท่านให้ความรู้กับเออย่างในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วในอนาคตล่ะคะในเรื่องของโครงการบ่อจิ๋วจะพัฒนาไปถึงไหนคะณวันนี้ฮะเกษตรกรมีความต้องการมากในปีงบประมาณปี59เนี่ยผมก็ใช้เงินเหลือจ่ายไปสนับสนุนอีกประมาณ 1,000 กว่าบ่อเพราะว่าความต้องการเกษตรกรยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นกันนิดนึงนะคะพี่น้องเกษตรกรทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วการขุดบ่อน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสามารถขุดกันเองได้เราจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะคะเพราะว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองในแต่ละพื้นที่ดินไม่เหมือนกันที่สำคัญน้ำก็ไม่เหมือนกันน้ำบางที่นะคะก็มีสภาพกรดสภาพด่างหรือน้ำเป็นสนิมเพราะฉะนั้นนี่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดค่ะต้องขอข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินนั่นเองนะคะหรือว่าตามสถานีต่างๆนะคะที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่อยู่ตามพื้นที่นั้นๆนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนี้สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนอีกไหมคะท่านครับในส่วนตรงนี้ฮะเกษตรกรที่มีความต้องการเนี่ยก็สามารถไปหาที่หมอดินหมู่บ้านได้หมอดินประจำตำบลหมอดินประจำอำเภอได้ไปกรอกในรายละเอียดนะครับไปกรอกรายละเอียดว่ามีความต้องการบ่อและมีความต้องการเข้าร่วมโครงการแต่สิ่งสำคัญคือที่ดินเนี่ยต้องเป็นเอกสารสิทธิ์ของท่านครับถ้าว่าเอกสารสิทธิ์ไม่มีเนี่ยเราไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าอันนี้การขุดเนี่ยเราก็ต้องการสร้างความยั่งยืนเพราะว่าถ้าว่าเราไปขุดนอกที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยก็จะการเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเราต้องมีการในการที่ว่าที่ดินต้องมีเอกสารสิทธิ์เท่านั้นงั้นสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนนะคะหันมาให้ความสนใจในโครงการนี้และโครงการอื่นๆของกรมพัฒนาที่ดินด้วยค่ะใช่เลยครับก็อยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรครับว่ากรมพัฒนาดินเนี่ยยังมีความเป็นห่วงใยเกษตรกรเนื่องจากสภาวะณวันนี้ขณะนี้มันก็มีภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับความต้องการถ้าเกษตรกรต้องการอยากจะได้แหล่งน้ำเนี่ยขอให้เข้าไปพบหมอดินหมู่บ้านของผมแล้วกรอกใบสมัครนะฮะกรอกใบสมัครหรือท่านอาจจะอยู่ใกล้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานพัฒนาเขตเนี่ยท่านสามารถประสานงานได้โดยกรอกใบสมัครแล้วทางกรมนาดินเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณลงไปให้ในพื้นที่ของท่านวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยพอได้คุยแล้วก็รู้สึกเลยนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยคงจะสบายใจแน่นอนนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางกรมพัฒนาที่ดินจะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้วยนะคะคุณสุรเดชเตียวตระกูลค่ะที่มาพูดคุยกับเราในรายการขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการดีๆจากกรมพัฒนาที่ดินนะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนแต่ว่าโครงการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนค่ะว่าจะให้ความร่วมมือใส่ใจสนใจมากน้อยแค่ไหนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ